เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่องของแขกครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยเดินทางไปยังจังหวัดอะไรวะนราธิวาสนะฮะเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งพวกเขาเนี่ยคิดว่านั่นคือการเริ่มต้นใหม่ครับทว่านั่นจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้เจอกับเรื่องราวสุดสยองที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะสยองของแขกขนาดไหนก็ต้องไปติดตามในของแขกครับก็วันนี้ก็มารีวิวกับพี่ๆ2คนในรอบสื่อนะฮะก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบิ๊กจากเพจรีวิวเหลือๆครับครับครับเต้นะครับจากบ็อกออฟฟิศหลังเลิกงานครับผมแล้วก็ผมจากซีทูซีนะฮะกูก็ออกคลิปอยู่แล้วนะครับมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกับไม่ชอบกันก่อนเดี๋ยวผมขอพูดก่อนแล้วกันนะฮะสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของโปรดักชันงานสร้างจัดแสงย้อมสีผมว่าทำได้ดีเลยครับแล้วก็อย่างต่อมาคือเรื่องของแบบพวกพร็อพอะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันดูน่ากลัวขยะขยงการดีไซน์ผีเรื่องของวัตถุดิบโลเคชันการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นภาคใต้ความเป็นอิสลามเรื่องของพิธีกรรมบทสวดไม่สามารถเอาบทสวดมาบิวให้มันหลอนได้ครับแล้วก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยโหคือถือว่าดีเลยเป็นหนังที่บรรยากาศเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวไม่น่าไว้วางใจได้นะครับอีกครั้งเรื่องขององค์สามของหนังบทสรุปเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับมันจะมีความเป็นเหมือนแบบแอคชั่นฮอร์เรอร์แบบเจมวานอะถ้าใครชอบหนังแบบไล่ผีเอ็กโซซิสเนี่ยองค์สามคือคุณชอบแน่นอนครับแม่งแบบค่อนข้างจะมันพอสมควรนะฮะแล้วก็หนังเนี่ยมีจุดพีคมีการหักมุมครับถึงแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่เราเนี่ยพอเดาได้แต่ว่าบางจุดเนี่ยถือว่าเกินคาดพอสมควรแล้วก็ผมว่าใช้ได้เลยครับกับจุดหักมุมของหนังเรื่องนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมนะอ่ะมาที่พี่ก่อนแล้วกันพี่เต้เซนไฟเยอร์ครับชื่อนี้แล้วนะครับโอเคก็พูดถึงเรื่องที่ชอบก่อนแล้วกันนะประเด็นที่ชอบเนี่ยคือพิธีกรรมเหมือนกันภาษาสวดบทสวดเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยครับผมคิดว่าเฮ้ยพอตอนที่เราดูเรารู้สึกว่ามันเชื่อมันดูจริงดูแบบว่าสยองดีแต่ทีเนี้ยในส่วนที่ไม่ชอบอ่ะมันก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวยกเว้ไปพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแล้วกันส่วนพาร์ทที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับผีโผหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะตอนเปิดเรื่องต้นเรื่องเนี่ยโอเคนะชอบมากเลยนะที่แบบว่าเริ่มเรื่องมาแล้วแบบมีฉากในป่าที่แบบเริ่มไล่เริ่มวิ่งอะไรเงี้ยฟีลที่เรารู้สึกฟีลแรกตอนดูฉากนั้นอ่ะคือ Evil Dead เลยอ่ะรู้สึกแบบนั้นเลยว่าเฮ้ยเหมือน Evil Dead ว่ะแล้วแบบเอ้ยเรื่องต่อไปอ่ะมันน่าจะต้องดีแน่เลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนก็อีกอย่างที่ผมจะพูดก็คืออีพาร์ทที่ชอบเนี่ยมันจะมีฉากย้อนอดีตของเรื่องครับที่ผมว่าบรรยากาศในฉากย้อนอดีตเนี่ยพวกแบบซีนการนำเสนอผีความน่ากลัวที่ค่อยๆคืบคลานบางสิ่งบางอย่างแบบรอบตัวที่เราแบบเดาไม่ได้เนี่ยผมชอบมากแต่ว่าฉากปัจจุบันเนี่ยก็เดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบนะก็ในส่วนที่ชอบผมชอบงานภาพของเรื่องนี้เป็นส่วนตัวมากๆเลยโทนภาพสวยมากแล้วก็มันจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือนักแสดงซึ่งมันก็จะอยู่ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวว่าจะไปพูดอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับครับโอเคมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างผมเปิดก่อนเหมือนเดิมเอ้ยไม่สิถ้าผมเปิดน่าจะยาวให้พี่เปิดก่อนดีกว่าได้พาร์ทที่ไม่ชอบนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้มาตอนแรกเลยว่าเราอะซื้อในด้านของที่แบบว่าพิธีกรรมนะเล่นของแขกหรือว่าการใช้บทสวดอะไรเงี้ยมาเป็นตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับหนังนะครับแต่ว่าส่วนที่ไม่ชอบเลยก็คือเวลาแบบฉากผีโผล่ไม่ว่าจะเป็นแบบการโผล่มาแบบด้วยความมืดหรือแบบวิ่งตัดกล้องผ่านอะไรเงี้ยคือมันธรรมดามันแบบมันซิมพี่มากๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกว่าไอ้แบบเนี้ยมันมีมาเยอะแล้วเราไม่ได้อินกับตรงนี้เลยเราไม่รู้สึกว่ามันทำให้เรากลัวเราดูแล้วเราสึกก็นั่งไปแล้วเราก็ขมวดคิ้วไปว่าเฮ้ยอันนี้คือน่ากลัวแล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไอ้สิ่งที่ทำให้เรากลัวเราแบบรู้สึกขนลุกจริงๆนะกลายเป็นแบบบทสวดอะกลายเป็นพิธีกรรมมากกว่าแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบแบบไม่ชอบหนักๆเลยอะนอกจากเรื่องนี้ก็คือบทพูดของนักแสดงคือรู้สึกว่าเวลาที่เขาพูดรู้สึกมันประดักประเดิดมันดูแบบเหมือนละครเรื่องนึงที่แบบสเกลใหญ่ขึ้นทุนเยอะขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นทุนเยอะขึ้นเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่เขาพูดเนี่ยมันเหมือนแบบขัดหรือเปล่าหรือมันเป็นการต่อบทเกินไปมันไม่ลื่นไหลเลยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับมาถึงพี่บ้างก็ในส่วนที่ไม่ชอบก็ประมาณคล้ายๆกันกับที่ตะกี้ชื่ออะไรนะเตพูนนะครับก็คือผมไม่ค่อยชอบนักแสดงแต่มันจะมีนักแสดงคนนึงที่ผมชอบมากก็คือรู้สึกจะเป็นน้องผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในเรื่องหลินใช่ผมไม่มั่นใจว่าเดซี่หรือเปล่าไม่รู้อะจำนักแสดงไม่ได้แต่ว่าใช่น่ารักแล้วก็แสดงเก่งมากผมกับไม่ชอบบทของพระเอกนางเอกมากๆรู้สึกว่าโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยคือแบบรู้สึกว่ามันเล่นไม่ได้อารมณ์มันดูแข็งมากๆอะไรประมาณนี้ก็ในส่วนที่ไม่ชอบก็ประมาณนี้ครับมาถึงผมบ้างนะครับโอ้โหนี่ต้องลิสต์มาเลยนะฮะอย่างแรกเนี่ยคือจังหวะนะครับอย่างที่บอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันดีมากแต่พอถึงจังหวะที่แม่งเราต้องตุ้งแช่ขึ้นมาแล้วแบบเชี่ยควันกูต้องกระเจิงอ่ะมันทำไม่ได้ครับจังหวะผีหลอกเนี่ยผมว่าแม่งแบบ
ประหลาดอ่ะคือด้วยความที่เดี๋ยวนี้หนังผีจัมป์สแกร์มันมีเยอะมากครับแล้วหนังผีจัมป์สแกร์เทพๆอ่ะแม่งก็เยอะมากเช่นกันดังนั้นคนดูอย่างเราเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เพื่อรับมือกับจังหวะการจัมป์สแกร์ของมันอยู่แล้วแล้วพอถึงจุดนี้ที่เราดูหนังผีเยอะๆเราแบบรู้สึกเฉยๆกับมันอ่ะมีฉากนึงผมตกใจครับเป็นฉากโง่ๆอ่ะแม่งเป็นฉากเด็กวิ่งในบ้านอ่ะซึ่งแม่งมีในหน้าตกใจแต่กูตกใจเพราะเสียงมันดังครับแล้วก็อีกอย่างคือความโหดจังหวะการใส่ความโหดของหนังเรื่องนี้คือมันพยายามเกินไปครับหนังเนี่ยพยายามจะโหดมากๆแบบเลือดเห็นไส้เต็มไปหมดแต่ว่ามันไม่ได้มีความอิมแพคหรือทำให้เรารู้สึกหยีแยะกับมันได้ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนดูน้ำแดงกับพร็อพปลอมๆครับมันจะมีฟิลแบบเราไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆอ่ะอาจจะด้วย acting ของตัวละครด้วยอะไรด้วยก็มันยังทำได้ไม่ดีพอจริงๆผมว่าถ้าอยากจะโหดประมาณก็ขยี้ไปเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะให้เห็นรีแอคชั่นของคนรอบข้างก่อนแล้วค่อยตัดอินเสิร์ตเข้าไปมันจะทำให้เรารู้สึกอิมแพคกับมันมากขึ้นในบางครั้งนะฮะอย่างต่อมาเนี่ยคือบทของมันแผลเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพยายามใส่เหตุการณ์การพยายามใส่ตัวละครนู่นนี่เข้าไปแม่งทำให้หนังเนี่ยเป็นแผลเต็มไปหมดแล้วก็บางจุดเนี่ยมันไม่ได้มีคำอธิบายมันไม่ใช่ว่าหนังมันปลายเปิดหรือไม่เคลียร์นะเพียงแค่ว่ามันลืมเล่าอะครับอย่างที่มีปัญหามากเนี่ยคือบทพูดไดอะล็อกหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าบทพูดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกให้นักแสดงเนี่ยอิมโพไว้กับตัวเขาเองมันก็เลยจะเหมือนแบบคนมาท่องอักขยานให้คุณฟังอะครับใช่เห็นด้วยอย่างมากแล้วก็มันจะมีการกระทำบางอย่างของตัวละครที่แบบอะไรของมึงวะอย่างเช่นคุณคิดสภาพคนคนหนึ่งที่นั่งอ่านคัมภีร์มนต์ดำแล้วแม่งนั่งกินเค้กไปด้วยอ่ะแล้วแม่งคือคนปกติอ่ะคือแบบไอ้ชื่อมันประหลาดป่ะมันประหลาดนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือเรื่องของการตัดต่อจังหวะการตัดการใส่เพลงเนี่ยบางช่วงโอเคครับมันจะติดแต่ว่ามีอันนึงผมชอบนะตอนต้นเรื่องมันจะมีการใส่เพลงแบบเหมือนเพลงแรปอิสลามเข้ามาเพลงแรปแบบสำเนียงใต้อันนี้ผมชอบมากเข้ากับจังหวะเฉยคือแบบทีแรกคิดว่ามันจะควินแต่ว่าเฮ้ยแม่งเวิร์กเฉยแต่ว่ามันจะมีบางอันที่แบบใส่เพลงยูดีก็ใส่เข้ามาเหมือนพยายามจะบีบให้คนดูเนี่ยกลัวพยายามจะให้เราเนี่ยซึ้งแต่บางทีครับความเงียบเนี่ยดีที่สุดแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีจังหวะเงียบที่เวิร์กมากกับจังหวะบางอันที่ใส่เพลงแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบสปอยกูทำไมอะครับแล้วก็ทรานซิชันเนี่ยผมขัดใจมากครับหนังเนี่ยเป็นโลกติดเฟดดำนะฮะไม่ได้มีกูก็เฟดดำอย่างเดียวอะซึ่งหลายๆช่วงเนี่ยมันมีการตัดที่ทำให้เราได้อารมณ์มากกว่านี้อย่างเช่นอาจจะบิ้วหนักๆค่อยๆเอากล้องแพนเข้าไปแล้วก็ตัดปุ๊บไปอีกฉากหนึ่งที่แบบเป็นภาพกว้างก็ได้อันนี้คุณเลือกที่จะเฟดดำในทุกสถานการณ์นะครับซึ่งมันไม่ได้นะฮะแล้วมันดูไม่ทันด้วยใช่แล้วมันดูไม่ทันแล้วมันไม่สมูทด้วยนะครับถี่มากที่บอกว่าติดเฟดดำอย่างต่อมาครับคือเรื่องของวิธีการเล่าหนังเนี่ยมันจะมีความพยายามจะเล่าหลายตัวละครการจะเล่าจุดที่มันหักมุมซ่อนเร้นซ่อนความลับบางอย่างแต่นั่นแหละครับมันเล่าไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่มันจะมีบางอันที่หลอกคนดูแล้วทำได้ผลแต่ว่ามันจะมีบางอันที่พยายามจะเก็บซ่อนบางอย่างแต่แบบมองจากเขาพัสเมนก็รู้ว่ามันทำอะไรครับแล้วก็ผมว่าตัวอย่างหนังเนี่ยสปอยเยอะไปนะคือมันจะมีหลายอย่างที่มันพยายามจะให้คนดูเนี่ยลุ้นแต่ตัวอย่างไม่สปอยไปแล้วครับก็เลยเสียดายนิดนึงตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูตัวอย่างก็ไม่ดูแล้วมาดูดีกว่าใช่ใช่อย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือวิธีการสอนใจของมันคือเข้าใจว่าด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทางด้านของความขัดแย้งศาสนาก็ดีทางด้านของกระทรวงนู้นนี้ก็ดีแต่ว่ามันก็มีวิธีอื่นที่น่าจะดีกว่านี้แต่เนี้ยก็โอเคครับก็โอเคผมแค่ไม่ชอบส่วนตัวนะมันจะเป็นแบบเหมือนขึ้นเทคสอนอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะถ้าทิ้งมากกว่านี้อาจจะดูสมูทกว่านี้อันนี้แบบเหมือนขึ้นมานิดๆดื้อๆเลยอ่ะก็เลยแบบนิดนึงนะครับอย่างต่อมาคือนักแสดงบางคนเนี่ยเล่นแข็งนะฮะอย่างที่พี่เขาบอกคนที่พี่เขาชอบเนี่ยผมว่าเขาแข็งนะฮะคนที่ผมว่าเล่นผ่านเนี่ยแค่แม่แล้วก็นักแสดงที่เป็นแบบคนใต้ทั้งหลายอ่ะเล่นดีมากๆมันจะมีคนนึงครับที่เป็นแบบเหมือนตัวโจ๊กในเรื่องอ่ะผมชอบคนนี้มากคือแม่งเป็นหนังเรื่องที่มุกตลกแม่งฮามากใช่คุณชาลีเล่นดีมากคนนี้ชื่นชมนะครับแล้วก็นางเอกเนี่ยเล่นดีมากแต่ว่าจะมีความเป็นละครอยู่นิดนึงส่วนตัวของพระเอกแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยผมว่ามันจะมีความแข็งฝืนๆแล้วก็มีความท่องบทอย่างที่บอกว่าได้อะล็อกมันไม่เข้าปากครับแล้วก็จริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเทียบกับหนังไทยด้วยกันถือว่ามันแปลกใหม่มากครับเพราะว่าหนังไทยเนี่ยไม่ค่อยมีหนังแบบไล่ผีอะเรื่องนี้เนี่ยมันมีทรงแบบไล่ผีแต่ว่าเป็นอิสลามนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับหนังในตลาดโลกเนี่ยก็ถือว่าธรรมดานะครับจริงๆนะคือถ้าจะเอาหนังแบบมานี้ไปแข่งกับเขาอะมันต้องมีอะไรให้มากกว่านี้เพราะว่าผมลืมพูดไปอย่างนึงคือความเป็นอิสลามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเยอะพอสมควรแต่ว่ามันก็ยังน้อยไปอยู่ดีถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นในแนวเดียวกันที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันผมเคยดูหนังอิสลามแบบเคอร์ซอฟยินเป็นหนังใน Netflix นะฮะแม่งใช้พิธีกรรมอิสลามเล่นโคตรน่ากลัวเลยซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะข้อจำกัดบางอย่างของประเทศเราแต่ว่านั่นแหละครับผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในหลายๆจุดนะครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยของแขกนับว่าเป็นหนังที่สามารถหยิบเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของอิสลามแล้วก็ภาคใต้เนี่ยมาตีความแล้วก็เล่าเป็นหนังสยองขวัญได้อย่างน่าสนใจครับสามารถสร้างบรรยากาศที่มันไม่น่าไว้วางใจได้เป็นอย่างดีแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะยังมีแผลอยู่บ้างจากจังหวะที่ยังไม่คมพอแล้วก็ข้อจำกัดหลายอย่างและแม้ว่ามันจะไม่ได้แปลกใหม่ในสายตาของหนังสากลทั่วไปแต่ว่าถ้าในมุมมองของหนังไทยเนี่ยถือว่าของแขกเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญไทยรสชาติใหม่ที่น่าลิ้มลองใช้ได้ครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากดูหนังผีไทยให้แบบเล่นกับความเชื่อที่แตกต่างออกไป
เล่นกับความเชื่อที่แบบมีความเป็นศาสนาอื่นมากขึ้นมีความเป็นหนังไล่ผีแบบแอคชั่นฮอร์เรอร์เจมส์วานนิดหน่อยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ครับแล้วก็ถ้าใครเป็น FC ใครในเรื่องนี้เนี่ยก็มาดูได้ครับพวกเขาเนี่ยมีพื้นที่ให้แสดงของทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่อยากอุดหนุนหนังไทยเนี่ยก็สามารถมาดูได้เช่นกันครับก็เราจะมีช่วงคุยประสบการณ์ในโรงหนังนะฮะมาโผล่ข้างหลังเนี่ยซึ่งเราจะตัดออกไปเป็นคลิปแยกนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ไปตามไปดูนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวนะฮะมานี่คือช่วงคืนพฤหัสมุดอะไรก็ไม่รู้นะฮะและนี่คือการเล่าเรื่องประสบการณ์ในโรงหนังแนะนำตัวครับแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับอาร์มครับจากรีวิวเรือๆครับอันหยาบคายได้ขนาดไหนสุดๆช่องผมนี่กลับมาสู่ช่วงให้คะแนนกันต่อครับก็พี่ๆเนี่ยให้เท่าไหร่กันบ้างครับอาร์มมาที่พี่ก่อนแล้วกันพี่ให้ประมาณสัก 4.5 แล้วกันฟันจับครับก็สำหรับผมก็เอาไปที่ 5.5 ละกันนะไม่น่าเกลียดมากก็ดูได้ไม่ถึงกับดูแบบน่าเกลียดเลยโอเคก็สำหรับผมเนี่ยก็มีพาร์ทที่ชอบอยู่แต่ก็มีพาร์ทที่ไม่ชอบเหมือนกันมีสิ่งที่เวิร์กมากๆผมซื้อมากๆก็มีสิ่งที่ผมแบบอีหยังวะมากเหมือนกันผมให้ไปที่ 5.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยของแขกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็พี่ๆครับฝากช่องทางฮะฝากช่องทางรีวิวเหลือๆนะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับรีวิวเหลือใช่มั้ยครับโอเคฮะมาที่พี่นะครับครับก็มาบ่อยแล้วนะครับก็ฝากช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับ Box Office V2 หลักหนังหลังเลิกงานนะครับโอเคครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครดูช่องพี่เขาเนี่ยก็กดติดตามผมได้นะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่เขาด้วยนะเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ